ฟังก์ชันที่ชอบที่สุดก็คือการแจ้งนัดหมายล่วงหน้าครับประโยชน์มากที่สุดที่ผมใช้อยู่ก็คือเวลาเอาเข้าซ่อมแล้วเนี่ยมันจะแจ้งสถานะความคืบหน้าในการซ่อมให้เราทราบทุกระยะครับมีประโยชน์ก็คือเราสามารถจัดเวลาที่จะมารับรถได้ไม่เสียเวลามากนะครับแล้วก็เห็นความคืบหน้าของรถอย่างเงี้ยครับว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเกณฑ์ประมาณในการจ่ายอะไรพวกนี้ครับฟังก์ชัน V-Link ที่พี่ชอบเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เข้าไปตรวจสอบประวัติในการเข้ารับการบริการของทางศูนย์ค่ะฟังก์ชันใน V-Link ได้รู้ขั้นตอนของการบริการเมื่อก่อนใช้พนักงานคอยมาบอกอยู่เรื่อยที่เราสามารถจะดูได้เองพัฒนาเพิ่มเติมเพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าไปเช่นให้ความรู้ลูกค้าสงสัยอะไรมีการถามตอบได้อะไรเนี่ยฟังก์ชันที่เราประทับใจก็คือการแจ้งเตือนในเรื่องของการเข้าศูนย์บริการในระบบต่างๆเพราะว่าค้าเองเนี่ยไม่มีเวลาหรอกครับที่จะมาเช็คข้อมูลพวกนี้ท่านได้จาก V-Link เนี่ยก็มีประโยชน์มากในการแจ้งเตือนว่าจะต้องเข้าศูนย์เข้าเช็คเข้าตรวจระยะอะไรเมื่อไหร่หรือแม้แต่แจ้งต่อประกันนะครับก็มีประโยชน์นะครับก็อำนวยความสะดวกนะครับเป็นระบบที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบันเรียลไทม์นะครับซึ่งมันเป็นประโยชน์มากกับลูกค้าซึ่งมีต้องมีภารกิจมีทำมาค้าขายทำงานพวกนี้นะฮะได้ประโยชน์มากครับ